โกสวัสดีครับผมเบบี้ซินดันผมจะมาไปโรงเรียนอุดมศึกษาตอนนี้เปิดเทอมเลยครับป่ะจะลงโบซาไปก่อนนะครับอ่ะเด็กชายเกตครับเด็กชายเกตมานี่ก่อนครับเดี๋ยวเพิ่งครับไม่ใช่ครับจะมันจะมาปักเสื้อครับไม่อะไรตอนนี้เด็กชายเกตจะมาเอาเสื้อนักเรียนมาปักนะครับชื่อร้านว่าเอกโลโก้ปักอักษรโลโก้นะครับผมจะเปิดเทอมวันที่21เดือนนี้เลยนะครับร้านอยู่ข้างฟิตเนสนะครับศูนย์ฟิตเนสแล้วก็ร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์นะครับเด็กชายเกตไปเลยครับรับเปลี่ยนทรงตัดขางานผ้าทุกชนิดโรงเรียนผมจะเปิดวันที่21เดือนนี้เลยนะครับตอนนี้เป็นเดือนอะไรตอนนี้วันที่10เท่าไหร่ครับวันที่10 15ครับอีกกี่วันครับอีก15ไปถึง21นะครับ15 16 17 18 19 20 21เหลืออีก6วันผมจะเปิดเทอมนะครับบังเอิญบอกว่าจะเปิด16ก็คือพรุ่งนี้นั่นเองเลยนะครับแต่บังเอิญเขาเลื่อนไปวันที่21นะครับโอเคนะครับชื่อร้านช่างเอกนะครับร้านช่างเอกตอนนี้ผมอยู่ป.2เลยนะครับเข้าไปเลยครับไม่ตอนนี้ผมอยู่ป.2เลยครับป.2ก็เลยจะมาปักชุดนักเรียนใช่ไหมครับตอนนี้ผมอยู่ป.2ใกล้ป.2แล้วตอนป.1มีกี่จุดครับที่คอปกเสื้อของเกศ1จุดตอนนี้เป็นกี่จุดแล้วครับ2อ๋อวันนี้จะมาปัก2จุดตรงนี้นะครับอ๋อจะมาปักเป็น2จุดนะครับร้านช่างเอกอยู่เชิงสะพานลอยสะพานข้ามคลองนะครับตรงข้ามวัดเทพวิลานะครับมีเครื่องจักรแบบอัตโนมัตินะครับเห็นไม่มีแสงเลเซอร์ด้วยนะครับใช้แบบแสงเลเซอร์นะครับปักด่วนได้ปักด่วนได้รอรับได้เลยนะครับชื่อร้าน AL เอกโลโก้นะครับไอ้เครื่องมันจะไปเอามาจากไหนอ่ะไอ้นี่นามบัตรที่แจกนะครับอ๋อได้มีทุกสีแล้วนะครับสีชมพูสีขาวสีน้ำเงินนะครับข้างก่อนเครื่องจักรเครื่องปักยี่ห้อบราเตอร์นะครับให้มาก่อนได้ก่อนอ๋อนี่คือตัวอย่างการปักนะครับมาก่อนห้าได้ปักก่อนคนไหนมาปักเขาก็จะบอกว่ามารอรอรับได้เลยหรือว่าจะมารับตอนเย็นตอนพรุ่งนี้ก็ได้นะครับเครื่องจักรเขาจะใช้ออกแบบจากเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับออกแบบจากเครื่องนี้นะแล้วก็มาตรงนี้นะครับเห็นไหมอันเดียวกันเลยนะครับชื่อเดียวกันนี่ครับเด็กชายเกศครับโอ้เป็นเครื่องปักแบบทันสมัยเลยนะครับนี่ครับนี่ออกแบบเห็นไหมกอไก่นี่ครับหอรอพอรอ9นี่ครับอันนี้กันออกแบบเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับด้านนี้เย็นนะคะเพราะว่าเปิดแอร์ด้วยนะครับเปิดแอร์เย็นยี่ห้อชาร์ปโอ้นี่คืองานลูกค้าหมดเลยนะครับเป็นร้านชื่อดังนะครับแต่ต้องรอนะครับอ๋อหมวกก็ปักได้นะครับเป็นชื่อนะปักได้ทุกอย่างเลยนะครับมีได้ทุกสีทุกชนิดนะครับจากรุ่นเก่าก็มีนะครับแต่ใช้มอเตอร์นะครับจริงๆมีพัดลมเพดานด้วยนะครับเวลาเราถ่ายทำคลิปประมาณบ่ายโมง20นาทีนะครับทำไมพัดลมเพดานไม่เปิดมันหนาวแล้วครับเพราะว่าแอร์หนาวนะครับที่เปิดพัดลมเพดานไม่รู้จุดตรงไหนครับยังไม่รู้ว่าเขาเปิดตรงไหนปักเสร็จก็รีดให้ด้วยนะครับสวยงามเลยนะครับโอ้จะนั่งอันนี้ไม่ได้ขาย
ใครอยากใช้บริการก็มาได้เลยนะครับไม่มีเก้าอี้หรออยู่ตรงข้ามวัดเทพวิลานะครับเชิงสะพานข้ามคลองแสนแสบนะครับอยู่ติดกับร้านศูนย์ฟิตเนสนะครับแล้วก็ร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์นะครับเชิงสะพานแล้วก็ใต้สะพานลอดรถได้นะครับลอดได้นะครับกลับรถได้นะครับให้พ่อไปลงลายสูตรเลยเดี๋ยวดูอัตราค่าบริการนะครับมันไม่ค่าย้อมเป็นราคาสีย้อมนะครับย้อมสีดำกรมท่าน้ำตาลเขียวนะครับแม่พ่อมาดูก่อนนะครับย้อมเสื้อย้อมกระโปรงย้อมกับเกงๆนะครับแม่พ่อมาดูก่อนมีอะไรรู้ข้างในของการเป็นมาเลยเกจะดูอะไรครับโอ้งานเยอะนะครับไม่รู้มันอะไรป้ายทะเบียนรถยนต์นะครับเอ้านี่มันร้านเล็บผ้านะป้ายทะเบียนมอเตอร์ไซค์ป้ายทะเบียนมาจากไหนอ่ะอ๋อนี่รับต่อภาษีครับอ๋อรับต่อภาษีมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับเด็กชายเกตลองอ่านทะเบียนอ่านว่าอะไรครับทะเบียนอ่านว่าอัม9กอไก่พอพานกรุงเทพมหานคร1370อ๋อถ้ามีชื่อจังหวัดตรงนี้เป็นมอเตอร์ไซค์นะครับตอนนี้ผมอยู่จังหวัดกรุงเทพนะครับตรงกรุงเทพมหานครนะครับร้านนี้รับต่อทะเบียนรถด้วยนะครับนี่อะไรอ่ะเป็นจักรอ้าวทำไมไม่มาเย็บอ่ะเป็นจักรเย็บนะครับไม่ทำไมไม่มาเย็บอ่ะจักรโค้งเก่าแล้วจักรโค้งเขาบอกจักรโค้งเก่าเขาใช้ได้แล้วใช้เย็บอะไรครับจักรโค้งครับโค้งรีมโค้งรีมนะครับและตอนนี้ใช้งานได้ไหมใช้งานได้ครับใช้ได้ปกตินะครับนี่ที่เปิดมอเตอร์นี่เป็นมอนมอเตอร์นะครับต้องเสียบปลั๊กด้วยนะครับนี่อะไรอ่ะปักชื่อปักอะไรได้ทุกอย่างเลยนะครับปักโลโก้นะครับตัดขากางเกงได้หมดเลยนะครับได้หมดทุกอย่างตัดแค่ไหนครับเด็กแจ็คเก็ตออกมาข้างนอกไม่เอาไม่เอามันร้อนไม่บ้าจานจะมาตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ไปอ่านเลยเดี๋ยวแป๊บนึงครับนี่ครับร้านช่างเอกรับซื้อมอเตอร์ไซค์มือสองทุกยี่ห้อรับโอนย้ายต่อพรบภาษีรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์โทร0831875699นะครับโอเคนะครับร้านช่างเอกนะครับเด็กชายเกตบอกลาท่านผู้ชมหน่อยครับขอบคุณครับเจอกันใหม่ที่หน้าครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายโอเคนะครับบ๊ายบายนะครับท่านผู้ชมครับบ๊ายบายช่างเอกนะครับอย่าลืมนะครับมาใช้บริการได้นะครับเชิงสะพานข้ามคลองแสนแสบตรงข้ามวัดเทพวิลานะครับลาไปแล้วลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมครับฝากกดติดตามเก็ตตี้ฟรีสไตล์ด้วยนะครับ